ามีการทำงานบูรณาการกันครับนะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐในส่วนภาครัฐเองก็มีหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามาทำงานร่วมกันแต่ด้วยความว่าจำนวนเราเจ้าหน้าที่เราก็มีมากพอและก็ผู้โดยสารก็ไม่ได้มากมาจนถึงเราทำไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็จะดูทุกรายนี่อันนี้ชิ้นนี้ของเด็ดเลยใช่นี่คือบ็อกเซอร์เลยใช่ไหมฮะชุดชั้นในเขานะคะเป็นบ็อกเซอร์ทุกอย่างแบบกรกฎาคม 2565คือวันแรกที่มีการยืนยันพบผู้ป่วยฝีดาดวานรหรือฝีดาดลิงครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตเป็นชายวัย27ปีชาวไนจีเรียซึ่งเขาได้รับการรักษาและอยู่ระหว่างกลับมารอยืนยันผลตรวจในคอนโดก่อนที่จะหลบหนีในวันต่อมาแต่ที่น่าตกใจคือมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากชาวไนจีเรียคนนี้อย่างน้อย19คนที่ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา21วันซึ่งคนที่ออกมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในขณะนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกูลสั่งให้เร่งติดตามตัวพร้อมย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้ติดง่ายๆแต่ต้องเฝ้าระวังกระทั่ง23กรกฎาคม2565ตำรวจกัมพูชารายงานการจับกุมตัวชาวไนจีเรียได้ที่กรุงพนมเปญแต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลต่อการระบาดของเชื้อ28กรกฎาคมมีรายงานพบผู้ป่วยฝีดาดลิงรายที่2ที่กรุงเทพเป็นชายไทยอายุ47ปี3สิงหาคมพบผู้ป่วยรายที่3ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นชายชาวเยอรมันวัย25ปีเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจากการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัส7คนและเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง1คนคือแฟนสาวชาวไทยซึ่งผลตรวจเบื้องต้นเป็นลบไม่พบเชื้อขณะที่ผู้สัมผัสที่เหลืออยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการ21วันและเมื่อวานนี้ก็มีรายงานพบผู้ป่วยรายที่4ที่กรุงเทพมหานครเป็นหญิงไทยวัย22ปีที่มีประวัติเสี่ยงไปเที่ยวสถานบันเทิงและมีการสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติในเบื้องต้นทั้ง4เคสนี้ไม่มีความเชื่อมโยงถึงกันและจนถึงขณะที่รายการรู้สู้ภัยออกอากาศอยู่นี้เราก็ไม่ทราบว่าจะมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่แต่ที่แน่ๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือและหาทางป้องกันควบคุมการระบาดของโรคนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับ 95% ของรายได้ของเกาะภูเก็ตนั้นเกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับและใน 95% นั้น 87% มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามากินมาอยู่มาเที่ยวมาใช้มาเสพสุขที่เกาะสวรรค์แห่งนี้ครับซึ่งสิ่งที่ตามมาพร้อมกับนักท่องเที่ยวหลายๆครั้งก็คือเรื่องของโรคระบาดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับความยากอยู่ที่การหาความพอดีครับระหว่างการใช้หลักวิชาการหลักปฏิบัติด้านสาธารณสุขกฎหมายที่เรามีชั่งน้ำหนักกับว่าทำอย่างไรในการจัดการโรคเพื่อไม่ให้แหล่งรายได้ซึ่งคือภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับซึ่งจากการที่รู้สู้ภัยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับประสบการณ์ในการรับมือกับโควิด-19 ซึ่งพวกเขานั้นได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกว่าสามารถรับมือได้ดีมากเขาบอกกันครับว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำโรคที่จะต้องมีการเฝ้าระวังหรือโรคติดต่อร้ายแรงก็ตามแต่นะครับถ้าเข้ามาที่เกาะภูเก็ตแล้วพวกเขาเชื่อเหลือเกินครับว่าพวกเขาเอาอยู่รายการรู้สู้ภัยได้มีโอกาสพูดคุยกับนายแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตหมอใหญ่ที่ตามติดสถานการณ์ฝีดาดวานรอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เดย์วันคุณหมอกู้ศักดิ์ระบุว่า2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้คุณหมอมั่นใจว่าน่าจะสามารถรับมือป้องกันการระบาดของฝีดาดวานรในภูเก็ตได้ก็คือ 1. ธรรมชาติของเชื้อฝีดาดวานรที่ไม่ได้แพร่หรือส่งต่อกันได้ง่ายขนาดนั้นและ 2. สำคัญมากคือการทำงานแบบบูรณาการของทีมสาธารณสุขทุกระดับรวมถึงภาคส่วนอื่นๆทั้งรัฐเอกชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเรามีการทำงานบูรณาการกันครับนะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐในส่วนภาครัฐเองก็มีหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามาทำงานร่วมกันลำพังสาธารณสุขคงจัด
การถ้าเป็นโรคระบาดหรือเป็นโรคที่ติดมากับนักท่องเที่ยวซึ่งมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีการทำงานโดยบูรณาการหลายภาคส่วนครับแล้วก็มีระบบบัญชาการที่ชัดเจนนะครับมีท่านผู้ว่าเป็นประธานกรรมการโรคติดต่อของระดับจังหวัดเนี่ยก็จะสั่งการบูรณาการได้ในกรณีที่ทางการสาธารณสุขเนี่ยมีข้อมูลต้องการความลับการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยสำคัญมากพอขยายความว่าไอ้การสื่อสารความเสี่ยงนี่ถึงคุณหมอมันยังไงอ่ะมันก็คือหมายความแต่ละส่วนเนี่ยมันต้องเป็นข้อมูลเดียวกันโอเคออกจากแหล่งเดียวกันมีช่องทางที่เชื่อถือได้ ตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เปิดเผยชัดเจนครับไม่ปกปิดซึ่งภายหลังที่ภูเก็ตพบผู้ป่วยรายแรกทีมสาธารณสุขก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสอบสวนโรคและพบผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงก็นำไปเจาะเลือดสวอปเชื้อและตามติดอีก21วันซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มเติมเมื่อติดตามครบ21วันแล้วเนี่ยเราก็จะสวอปเจาะเลือดตรวจดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ครับนอกจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเราก็ยังติดตามค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกลงชุมชนครับนะครับก็ในสถานที่ที่มีประวัติว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยไปท่องเที่ยวมาเช่นสถานบันเทิงที่เราลงไปค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเนี่ยเราไปสอบสัมภาษณ์อะไรเนี่ยทั้งหมด142คนครับนะครับแล้วก็ทำการเจาะเลือดเพาะเชื้อมา 5-6 คนผลก็ปรากฏว่าเป็นลบหมดนะครับเราก็ติดตามครบจนครบ21วันเหมือนกับผู้สัมผัสติดเชื้อครับคำถามคือแล้วถ้าต้องตามติดชีวิตและอาการของผู้คนนับร้อยใครจะเป็นผู้ลงพื้นที่คำตอบก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ผันตัวเองมาเป็นทีมสอบสวนโรคทุกครั้งที่มีการระบาดของโรคในพื้นที่นั่นเองแต่ก่อนที่พวกเขาจะทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้เชื้อโรคเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดไม่แพ้กำลังคนไม่แพ้งบประมาณก็คือชุดข้อมูลที่ถูกต้องและความร่วมมือจากทุกฝ่ายในมิติของการเตรียมการตามมาตรฐานวิชาการอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราได้รับการสนับสนุนการส่งข้อมูลนะครับจากทีมหน่วยเหนือนะครับตั้งแต่กรมควบคุมโรคทีมสคร11ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งดูแลในเขต11รองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจังหวัดภูเก็ตนำโดยอาจารย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดใช้ข้อมูลฐานเดียวกันนะครับแล้วพอเราเข้ามาในพื้นที่นะครับเราก็ประสานเครือข่ายเพราะว่าของเรานี้เราไม่ได้อยู่เฉพาะประชากรในพื้นที่เรามีประชากรที่มาแฝงทำงานเป็นนักท่องเที่ยวการสื่อสารต้องค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วเราต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกันบริหารข้อมูลรูปแบบเดียวกันจึงจะทำให้เข้าถึงทุกกลุ่มได้ง่ายขึ้นซึ่งนอกจากการตามผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้คอยแนะนำให้ภาคประชาชนกาดไม่ตกก็หนีไม่พ้นพี่ๆพวกนี้แหละครับเราทำอย่างต่อเนื่องจนเขาคุ้นเคยกับชุดสีฟ้าคุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานที่พอไปถึงเขาจะให้ความร่วมมือนะครับเรามีชมรมผู้ประกอบการนะครับของบางลาเองนะครับผู้ประกอบการของพื้นที่ป่าตองนะครับซึ่งท่านเหล่านี้นะครับเป็นผู้บริหารทางภาคเอกชนให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับการรวมคนที่จะมาคัดกรองตั้งแต่สมัยโควิดเห็นไหมครับการรวมคนที่จะมาคัดกรองก็ดีขอความร่วมมือก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับเพราะว่ามันคนจำนวนมากนะครับพอผู้ประกอบการเนื้อภาคเอกชนเขาให้ความร่วมมือดีตรงภาคนี้ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับไหนๆก็ไหนๆเพื่อให้เห็นภาพในการทำงานทีมงานรู้สู้ภัยเลยขอให้ผอ.พีรพงษ์และทีมช่วยลงพื้นที่และทำเหมือนกับเวลาทำงานจริงๆในทุกๆขั้นตอนและจะมีที่ไหนที่เหมาะไปกว่าหาดป่าตองยามค่ำคืนเมื่อก่อนนี้ป่าตองคนจะเยอะกว่านี้ไหมครับครับเยอะกว่าอันนี้ก็ฟื้นเกือบครบแล้วนะครับเนี่ยเกือบคืนสภาพเดิมเต็มๆแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าคนที่นี่ก็เริ่มไม่ค่อยใส่แมสกันเท่าไหร่แล้วนะไม่ใส่เลยแต่ว่าก็พยายามพูดคุยว่าเวลานั่งกับแขกก็ไม่กินร่วมกันก็เป็นอีกจุดนึงที่ให้ความร่วมมือดีมากเลยนะตอนนี้โลกปิดประกาศลงแล้วนะ
แต่มันก็มีโรคผีดาดลิงออกมาโรคใหม่ๆน่ากลัวต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะใช่ครับสิ่งที่สำคัญก็คือต้องให้พนักงานมีความรู้ด้วยสังเกตอาการด้วยวิธีการคัดกรองตัวเองสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ถ้าสงสัยก็ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือที่โรงพยาบาลครับผมขอบคุณครับครับครับยินดีได้ความร่วมมือครับและในบรรดาผับบาร์ทั้งหมดที่บางลาณหาดป่าตองผอ.พีรพงศ์ก็พาเราไปยังผับที่ผู้ป่วยฝีดาดลิงคนแรกของไทยได้มีการก่อนนั้นพบคนที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นไหมครับไม่มีเลยครับตอนนี้เพราะว่าชายผิวสีเราจะเน้นเป็นพิเศษจะดูรูปลักษณ์คือเขามีตุ่มเป็นผื่นอะไรไหมอย่างนี้ครับพี่คือพี่เจอพี่พีรพงศ์บ่อยเหรอเจอบ่อยแล้วครับสามรู้สึกว่าสามครั้งมาก่อนหน้านี้ท่านได้มากับทีมเลยครับอ๋อเหรอให้การแนะนำให้การแบบชายลักษณะแบบนี้แบบนี้อ่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ชายผิวสีอ่ะเคยมาเที่ยวที่ร้านครับแต่คนนั้นน่ะเลยใช่ครับผมแต่เราไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่โอเคโอเคแล้วคราวนี้ทางสาธารณสุขเขาก็มาเพราะว่าเนี่ยชายคนนี้ได้มาเที่ยวที่ร้านพอสาธารณสุขมาบอกเราก็มีการป้องกันทำยังไงพี่ก็ก่อนขึ้นเจลล้างมือครับแอลกอฮอล์ขึ้นไปคือบอกลูกค้าว่าใส่แมสนิดนึงเราจะเน้นเป็นผิวสีครับเหมือนที่ว่าทางสาธารณสุขเขามาบอกสถานที่นี้เรามีการพิกคินนิ่งด้วยเนาะใช่ครับอ๋อนี่คือพนักงานพี่คือโดนตรวจทุกคนเลยเหรอครับคือวันแรกมาแบบว่าจะทำการประเมินมาในแอปครับแล้วคนไหนมีอาการโอเคคนนั้นก็ไปตรวจผลลบหมดครับลบหมดไปตรวจมาเลยครับลบหมดเลยทางสาธารณสุขเชิญตรวจเลยจริงๆแล้วน้องกลุ่มที่คัดกรองจากด้านหน้านี้จะมีความสำคัญสูงเลยครับครับไหมครับต้องผ่านกับเขาจะคอยช่วยสังเกตนะครับผมว่าถือว่าเป็นแกนที่สำคัญมากๆเลยว่าไปแล้วนี่ก็คือตัวแรงของภาคประชาชนในการที่จะร่วมทำงานใช่ครับใช่ครับคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขามีความระแวงมีความกลัวไหนที่มีข่าวไหมก็ไม่มีเลยนะครับก็ยังใช้บริการตามปกติเลยครับแล้วพนักงานพี่เองอ่ะพอรู้ข่าวคือพอรู้ข่าวเราป้องกันตัวเองกันพนักงานป้องกันตัวเองกันหมดเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามาแบบคนไหนเป็นอะไรเราไม่รู้เลยที่พี่ทศพลบอกว่านักท่องเที่ยวและคนทำงานในย่านนี้ไม่ได้หวั่นวิตกกับฝีดาดวานรสักเท่าไหร่เพราะส่วนสำคัญคือทุกคนเคยผ่านสถานการณ์โควิด-19 มาหมดแล้วซึ่งหลังจากที่สอบถามทั้งคนไทยและต่างชาติในพื้นที่ก็ได้ความตามนั้นจริงๆครับ Hey Roman, you've heard of the first monkeypox case in Thailand? Yeah, which occurred in Phuket. Yeah, I heard and I read in the news. Yeah, about the guys. Yeah. Right. So does that make you a bit scared, or are you still confident, or what? No. I'm okay. Everything same because we already passed the COVID. What can be more terrible more than COVID already? Right. I don't think so. This is make big, big problems to the Phuket or the people. It's no problem. Many people came already. You know. Monkeypox case. Doesn't really disturb you? For myself, no. I don't care. Like, and I don't thinking this is will be big for effect for myself or someone. Yeah, you know, right. Maybe this government, big government, want to make more case. You know, like people scared or something. But I hope tourists come back. No need to worry. How do people get infected by monkeypox? How do they contract? I didn't read about this one, but I think about maybe like touchable or air or something. But I don't read because I already tired with the COVID. You know, everybody's scared, and I don't want to know about one more case or something. Okay, Owen, have you heard of the first monkeypox case in Thailand? No, I hadn't heard about it. Right, it was a Nigerian guy. Really? Wow. Yeah, and there was this time when he was kind of like strolling around this area as well. Wow, no, I had no idea about that. Does that make you feel a bit more insecure? You know, not too bad. I mean, I know that it's been in the news a lot recently. I heard that they had the first confirmed cases of fatalities in Spain, I believe. Mm-hmm. I saw that yesterday. But I had no idea that it had come to Thailand already. I also heard that it's not quite as contagious as, for example, COVID is. Right. And after 2-3 years of COVID, I mean, you know. Right. Yeah, anything that's not as bad as that. It can't get any worse. Exactly. All right, cool. Yeah. Okay, thank you, man. Of course. จริงๆแล้วอีกหนึ่งด่านหน้าที่สำคัญมากๆในการคัดกรองผู้ป่วยก็คือที่สนามบินโดยเฉพาะสนามบินนานาชาติภูเก็ตที่มีไฟล์ตรงจากต่างประเทศมายังไข่มุกอันดามันแห่งนี้เป็นน้องๆรองแค่สุวรรณภูมิและดอนเมืองหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตทัศยุเดชโชติบอกว่า
แม้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บินเข้าภูเก็ตจะลดลงจากเดิมวันละ 13,000 คนช่วงก่อนโควิด-19 เมื่อเหลือแค่ 4,000 คนในวันนี้แต่งานที่นี่กลับเพิ่มขึ้นตอนที่ 13,000 สถานการณ์โรคไม่ได้มีขนาดนี้เราเฝ้าระวังอยู่โรคในกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆวันหนึ่งเราดูสักประมาณ 1,000 กว่าคนเป็นคนกลุ่มจากลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาประมาณเท่านั้นแต่ตอนนี้คือคนทั้งหมดเมื่อก่อนนี้คนทั้งหมดจะผ่านตรวจคนเข้าเมืองแต่มีคนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผ่านด่านควบคุมโรคแต่ณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจากด่านควบคุมโรคก่อนที่จะไปสู่ประการต่อไปเพราะฉะนั้นจาก 13,000 เราเฝ้าระวังจริงแค่หลักพันวันนี้ก็คืองานเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าตัวใช่ครับว่างั้นนะใช่ครับและในกรณีที่เราเจอผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อครับอะไรบางอย่างเนี่ยเวลาเขาเดินทางมาคือไงเราส่งกลับประเทศเลยไม่ส่งครับไม่ส่งกลับถ้าเราสงสัยป่วยนี่เป็นความอันตรายต่อคนบนเครื่องบินเนาะถ้าส่งกลับขึ้นไปคนบนเครื่องก็จะเดือดร้อนอีกใช่ครับเพราะนั่นคือส่งกลับไม่ได้ก็ต้องกลับมารักษาโอเครักษาก็จะส่งให้พื้นที่ทางโรงพยาบาลในจังหวัดก็ใช้มาตรการสาธารณสุขระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับโอเคโดยทางเราด่านควบคุมโรคเองเนี่ยเป็นหน่วยแรกเบื้องต้นในการที่พบเจอเหตุสงสัยและจึงดำเนินการร่วมกับหน่วยเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการของท่าอากาศยานเองหรือว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองครับและสายการบินที่นำพาผู้โดยสารมาถูกต้องที่สุดครับงานนี้ความร่วมมือต้องขอตั้งแต่หมอตม AOT ไปถึงกัปตันเครื่องบินเลยทีเดียวซึ่งถ้าด่านแรกของจังหวัดณสนามบินนานาชาติทำได้ดีก็จะช่วยลดภาระของทีมในเมืองได้เยอะมากเลยทีเดียวครับและอย่างนี้ในกรณีที่เราเจอคนในสนามบินครับเราจะต้องมีแบบวิธีการสังเกตหรือเฝ้าระวังยังไงพี่เอาขาเข้าหรือขาออกเอาขาเข้าก็ได้ไหมขาเข้าเนี่ยปีดาดวานอนปีดาดวานอนปีดาดวานอนนี่ยังไงเป็นเรื่องผื่นเป็นเรื่องสำคัญโอเคถ้าอย่างเดินมาอย่างเงี้ยสมมติเจอสมมติถ้าไม่เงี้ยผมก็สังเกตภายนอกได้เลยเพราะว่าตัวปีดาดวานอนยังไงก็จะเห็นชัดที่หน้าที่มือโอเคถ้ามีพบว่าเป็นผื่นเนาะเราก็จะเชิญไปเข้าห้องตรวจร่างกายโอเคเป็นพื้นที่ลับตาเนาะและโดยมีพยานอยู่ด้วยว่าขอดูในร่มผ้าหน่อยเช่นที่เสื้อที่หน้าท้องที่อะไรเงี้ยอันดับแรกที่เราจะต้องเซตความสำคัญก่อนก็ประเทศที่มีการระบาดของโรคนั้น มีผู้ป่วยในประเทศนั้นครับเที่ยวบินตรงที่มาจากประเทศนั้นก็จัดลำดับความสำคัญไปหมดแต่ด้วยความว่าจำนวนเราเจ้าหน้าที่เราก็มีมากพอและก็ผู้โดยสารก็ไม่ได้มากมาจนถึงเราทำไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็จะดูทุกรายกลับมาที่ทีมสาธารณสุขในเมืองกันต่อหลังผอ.พีรพงษ์ได้พาพวกเราไปลงพื้นที่บางลากันแล้วยังแนะนำให้เราได้รู้จักกับทีมงานของโรงพยาบาลป่าตองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทู้ซึ่งในยามปกติ2ทีมนี้ก็จะทำหน้าที่รักษาดูแลสุขภาพผู้คนโดยทั่วไปแต่เวลาเกิดโรคระบาดพวกเขาก็จะรวมตัวกันเป็นทีมสอบสวนโรคเพื่อภารกิจรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนยกตัวอย่างนำชัยประทีปณัฐหลางและอิสราอมัดกุลเจ้าหน้าที่ตัวจริงที่ทำงานตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวเรื่องฝีดาษลิงและจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเฝ้าสืบสวนและติดตามโรคฝีดาษวานอนในพื้นที่โดยทั้งสองยอมรับว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่การทำงานก็คงจะยากและไม่มีประสิทธิภาพถ้าประชาชนหรือชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือนั้นการสอบสวนโรคเราก็จะทำได้ไม่ครอบคลุมนะครับปัญหาและอุปสรรคในการสอบสวนโรคที่ผ่านมาความตระหนกของชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะลงไปสอบสวนนั้นอาจจะต้องไปแบบอย่าให้เป็นทีมใหญ่นักนะครับเพราะว่าถ้าลงเป็นทีมใหญ่ก็จะเป็นที่สังเกตของเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าถ้าสถานประกอบการถ้าเราลงไปกันเอกระเริกนั้นก็อาจจะทำให้มีส่งผลต่อผลกระทบต่อสถานที่ของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้ด้วยครับเราไปสอบสวนเขาไปเอาข้อมูลเขาเนี่ยถ้าในกรณีที่เขาไม่พูดความจริงไม่ให้ความร่วมมือโกหกเนี่ยมันมีโทษทางกฎหมายไหมในกรณีให้การเท็จมันก็มีโทษผิดพรบ.สาธารณสุขเหมือนกันนะครับแต่ผู้ป่วยส่วนมากก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือนะครับครับเนี่ยถ้าผมถามถึงสัดส่วนที่มันพอเหมาะพอดีสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนโรคที่ต้องคอยติดตามอาการอย่างเงี้ยจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนผู้ที่เราต้องไปติดตามเนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่ถึงนะครับพอดีเวลาการยึดสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ครับเขาจะยึดจากจำนวนประชากรในพื้นที่เป็นหลักที่นี่นะครับจะมีประชากรทั้งหมด 30,000 กว่าคนแต่ที่นี่มีคนดู 30,000 ส
4คน4คนดู 30,000 ครับเยี่ยมโอเคโชคดีว่าเรามีผู้ต้องสงสัยแค่มันเรียกว่าผู้ต้องติดตามแค่7คนในกรณีที่มันขึ้นหลักร้อยเงี้ยหรือมันไปมากกว่านั้นเงี้ยพวกพี่ทำยังไงกันเราก็จะมีทีมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพันธมิตรของเราก็คือรพสต.กมลาเราก็เชิญมาร่วมทีมนะครับหรือว่าถ้าหนักๆ ก็เชิญโรงพยาบาลป่าตองมาร่วมด้วยเป็นไงคือถ้าเกิดว่าเรื่องเคสถ้ายิ่งไปกันใหญ่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเยอะใช่ครับนะครับคิดเล่นๆมาสมมติว่าพี่น้ำชายเจ็ดคนนี้สมมติว่าเกิดเจอฝีดาษลิงขึ้นมาเนี่ยชีวิตยังไงต่อเราต้องดำเนินการยังไงต่อก็คงจะเป็นระดับจังหวัดนะครับนะเป็นคัตเตอร์ใหญ่แล้วเป็นคัตเตอร์ใหญ่ที่ถือคัตเตอร์ใหญ่แล้วใช่ใหญ่นะครับเพราะว่าดังนั้นก็คงจะต้องระดมทีมที่มันใหญ่ขึ้นครับไปต่อกันที่โรงพยาบาลป่าตองครับโดยเจ้าหน้าที่ที่นี่นอกจากจะร่วมภารกิจสืบสวนสอบสวนโรคเหมือนกับที่รพสต.กระทู้แล้วถ้าตรวจเจอ positive พวกเขายังต้องช่วยในการรักษาต่ออีกด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพัสดาคงเมืองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการบอกว่าบทเรียนจากโควิด-19 คือสิ่งสำคัญที่ช่วยในการทำงานรับมือกับโรคระบาดอื่นๆในภายภาคหน้าพี่ปูบทเรียนจากโควิดเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่เราใช้ชีวิตกันมาในแบบ New Normal เนี่ยสิ่งเนี้ยในเจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาได้เอาไปต่อยอดในการรับมือกับโรคอื่นๆยกตัวอย่างฝีดาษลิงยังไงพี่ถ้าพูดถึงการเตรียมความพร้อมก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์พอครั้งแรกอุปกรณ์เรามีไม่เพียงพอใช่มั้ยคะเราขาดแคลนอุปกรณ์อยู่แต่ครั้งนี้ค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนแล้วก็เราจัดแจงพยาบาลอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะให้พร้อมเพื่อจะรับมือในแต่ละโรคโอเคซึ่งว่าไปแล้วนี่คือเราผ่านโควิดมาได้เนี่ยโรคอื่นๆมันก็คงอาจจะไม่ยากเท่าอย่างงี้มั้ยน่าจะไม่ยากเท่าถ้าพูดถึงการติดเชื้อของฝีดาษลิงเนี่ยอาจจะยากกว่าของโควิดเพื่อซ้ำไปใช่เมื่อกี้เนี่ยไปดูพี่ๆรพสต.เขาทำงานกันแล้วเขาบอกว่าต้องไปลงพื้นที่ไปวัดเข้าวัดไข้ใช่ใช่พี่ก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันค่ะก็ทำเหมือนกันแล้วแต่พื้นที่แต่ละบุญนะคะจะมีเทมเขาอยากทีมสอบสวนโรคอะค่ะแต่ละตำบลอยู่แล้วเข้าใจแต่นี้นอกจากคนเนี่ยเห็นบอกของพี่เนี่ยโดนเรื่องของสิ่งของด้วยใช่ก็เรามีสิ่งของด้วยเพราะว่าเราของเราเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของเขาค่ะไว้ที่นี่เพื่อจะเก็บเขาเรียกเป็นอะไรป้องกันไว้เพื่อเขาห้องเขาเช่าห้องอะค่ะเราต้องเก็บไว้ส่วนกลางค่ะไว้ที่เราก่อนแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดยังพบเชื้ออยู่อะค่ะเราก็ต้องตรวจไปเรื่อยๆจนกว่าไม่สบเชื้อสิ่งนี้จะกลายเป็นข้อมูลใช่เป็นการข้อมูลได้เพราะว่าเราจะได้ดูว่าเชื้อโรคในตัวนี้ค่ะระยะฟักตัวหรือว่าระยะการอยู่ในสิ่งของหานานแค่ไหนวันนี้เรากำลังจะไปที่พื้นที่ที่หลังสุดลับสุดของโรงพยาบาลใช่ใช่ด้านหลังเพื่อที่ไปสวอปใช่เพื่อสวอปสิ่งของค่ะของคนป่วยโอเคถูกต้องแล้วครับทีมสาธารณสุขโรงพยาบาลป่าตองจะต้องเก็บข้อมูลว่าเชื้อฝีดาษลิงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานแค่ไหนโดยทุกๆ7วัน14วันและ21วันเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจข้าวของเครื่องใช้ของผู้ป่วยฝีดาษวานรชาวไนจีเรียเพื่อดูว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เขาได้สัมผัสยังมีเชื้อฝีดาษวานรหลงเหลืออยู่หรือไม่และในวันที่เราไปถึงก็ตรงกับวันที่14พอดีในขั้นตอนนี้คือทำอะไรพี่อันนี้เป็น VPM ค่ะเพื่อจะปาไปป้ายเชื้อค่ะที่เราตัวอย่างที่เราจะเก็บอะค่ะใช้ไม้แผ่นสำลี okay. ในการป้ายนะคะพี่ปูแล้วคือรองเท้าแตะนั่นคือสัมผัสแน่นอนใช่ใชคือสัมผัสที่เขาเราดูจากสภาพว่าค่ะเขาเหมือนกับเขาใช้ประจำใช้อาจจะใช้บ่อยดูจากสภาพของรองเท้าเนี้ยค่ะแล้วก็เอามาเก็บตรวจเชื้อดูว่าอยู่ได้นานแค่ไหนที่เขาใช้สิ่งเขาใช้ประจำอะค่ะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ต่อยอดจากเรื่องของโควิดใช่ซึ่งณวันนี้เป็นวันที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นวันที่14ใช่จากที่ได้มีการประกาศว่าโอเคเป็นฝีดาษลิงใช่ใช่ค่ะโดยประสบการณ์ของพี่เนี่ยของทั้ง7ชิ้นที่เราจะสุ่มตรวจเนี่ยน่าจะมีเชื้ออยู่ไหมคิดว่าน่าจะยังมีอยู่น่าจะยังมีอยู่ใช่ใช่แต่จะไม่แอบเป็นเชื้อที่บางลงโอเคบางลงในเชิงปริมาณหรือความโหดของเขาปริมาณโอเคเราก็จะเปลี่ยนถุงมือเราต้องเปลี่ยนถุงมือด้วยใช่ใช่จะเป็นชั้นนอกที่เราสัมผัสอะค่ะทุกครั้งที่เราสวอปป้ายเชื้อค่ะครับ
อ๋อนี่แว่นแว่นดำก็ด้วยเหรอแว่นดำใช่ใช่ใช้แว่นกันแดดที่เขาใช้อะค่ะอ๋อโอเคแต่เอามาเลยค่ะซีออกซี่เขาใช้เป็นรองเท้าหรือว่าเมาส์กระเป๋าสตางค์พวกเหรียญที่เขาเก็บไว้อะค่ะโอเคเราจะมาตรวจมันเลยนั่นแหละอ้าวนี่ตัดเข้าชิปเอามือเพื่อนไม่ตัดนะไม่ตัดมือเพื่อนนะโอเคถ้าจะเทียบกันคะแนนความหวั่นวิตกตอนโควิดมาแล้วพี่ต้องรับมือกับฝีดาลิงน่าจะกลัวโควิดมากกว่าเยอะไหมเยอะแล้วก็มีการติดง่ายด้วยแล้วก็เหมือนกับเราแค่สัมผัสระบบหายใจเงี้ยเราก็ติดแล้วอ่ะแต่เนี้ยค่ะมันยากในการติดอะค่ะครับอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนของขั้นตอนการตรวจเหรียญก็ด้วยใช่ค่ะเหรียญที่เขาใช้พี่ปูพี่แล้วในกรณีของการตรวจกระเป๋าตังค์เนี่ยแล้วต้องสงสัยว่าอาจจะมีเชื้ออยู่คำถามคือแล้วธนบัตรที่มันเคยอยู่ในกระเป๋าตังค์ใบนั้นอะอันนี้สุ่มเสี่ยงไหมอาจจะน้อยมากน้อยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีแต่ละคนนะคะมีการป้องกันตัวเองที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ uh-huh. มีนอร์มอลอยู่แล้วเนี่ยมีการล้างมือบ่อยๆหรือว่าคุณเซกอฮอล์เนี่ยอาจจะหลุดอาจจะไปแล้วแล้วก็ตากแดดเนี่ยก็ฆ่าเชื้อได้ค่ะโอเคนี่อันนี้ชิ้นนี้ของเด็ดเลยใช่นี่คือบ็อกเซอร์เลยใช่ไหมฮะชุดชั้นในเขานะคะเป็นบ็อกเซอร์ก็ส่วนใหญ่ไอ้น้ำยาสีชมพูนี่มันชื่ออะไรพี่VTM ค่ะมันเป็นตัวเดียวกันที่เก็บPCR ของโควิดอันเดียวกันและ2วันหลังจากการบันทึกเทปการทำหน้าที่ของพี่ๆทีมโรงพยาบาลป่าตองรายการรู้สู้ภัยก็ได้โทรกลับไปถามพี่ปูว่าผลการส่งตรวจเป็นอย่างไรและแน่นอนครับยังคงพบเชื้อฝีดาษวานอนในข้าวของเครื่องใช้ของผู้ป่วยรายแรกของไทยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมาประกาศให้โรคฝีดาษวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 20,000 คนใน75ประเทศทั่วโลกซึ่งการประกาศนี้จะใช้กับสถานการณ์ที่ร้ายแรงไม่ปกติหรือคาดไม่ถึงซึ่งนับเป็นครั้งที่7ตั้งแต่การประกาศไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ในปี 2552การระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกระหว่างปี 2557 ถึง 2559โรคโปลิโอในปี 2557ไวรัสซิก้าในปี 2559การระบาดซ้ำของโรคอีโบลาในคองโกปี 2562และโควิด19ในปี 2563ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่เชื้อระบาดได้อย่าง 100%สิ่งที่สำคัญที่สุดที่รายการรู้สู้ภัยได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่พูดคุยตามติดการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกระดับของจังหวัดภูเก็ตคือความจริงที่ว่าลำพังการพึ่งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแน่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายยาวไปถึงระดับปฏิบัติการรวมถึงภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมอีกด้วยรวมถึงการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันท่วงทีและไม่ตื่นตระหนกจะทำให้เราสามารถรับมือกับภัยโรคระบาดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศไทย